สวัสดีครับสวัสดีครับทานสุดขั้ววันนี้มาในยามวิกาลมากนะครับกลางดึกคืนนี้ผมมีนัดอยู่กับน้อง1คนนะครับที่ติดตามเรื่องราวมาสักพักนึงนะครับโปรดิวเซอร์ผมแนะนำว่าน้องคนนี้น่าคุยด้วยเป็นเด็กคนนึงครับอายุ19ที่มีวิธีคิดมีวิธีการใช้ชีวิตที่ผมว่าผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่ทําแล้วถึงจะทําก็นั่งคิดเยอะกว่าจะทําได้เรามานั่งคุยกับเด็กคนนึงครับที่มีวิธีคิดโดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาใช้ในชีวิตจริงๆนะครับหลายๆครั้งที่นั่งอ่านกระแสพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทจะมีคำพูดอยู่เสมอว่าการสำนึกในหน้าที่ต่อตนเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดมันทำให้ส่วนรวมดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวิธีคิดแบบนี้มันทำให้สังคมดีขึ้นได้ยังไงนะครับสังคมดีได้ครับเริ่มที่ตัวเองติดตามชมกันในเทปของวันนี้นะครับกับเด็กคนนี้ครับเอาละฮะมานั่งอยู่กับแขกรับเชิญครับต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญที่มาแบบเราเหมือนเรามาทรมานเขาไงไม่รู้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อธงชัยครับครับเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ดอนเมืองปวสปี2อิเล็กทรอนิกส์ปวสครับเดี๋ยวนะปวสปี2ก็เท่ากับปริญญาตรีปี2ถูกป่ะใช่ครับประมาณนั้นอายุเท่าไหร่โดดอายุ19ปี19โอ้เด็กมากเดี๋ยวนะอย่างงว่าทำไมถึงตามน้องเข้ามาเป็นแขกรับเชิญเราเล่าแบ็คกราวด์อย่างนี้ดีกว่าปัจจุบันที่บ้านทำกิจการอะไรครับเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ครับเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ซ่อมชนิดไหนเป็นพิเศษไหมครับไม่เจาะจงครับไม่เจาะจงรถบ้านรถซิ่งได้หมดได้หมดก็คือถ้าใครต้องการจะให้โมดิฟายหรือว่ารถบ้านอยากเก็บทุกจุดเก็บในเนียนก็ทำให้ได้ก็ทำตั้งแต่รถบ้านรถแต่งนะครับหรือจะแอดวานซ์จะโมดิฟายอะไรตามแต่ใจของเราใช่ครับนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าครับอ่ะเข้ามาเรามีความน่าสนใจของน้องคนนี้ครับว่าน้องนี้เขาเวลาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรู้จักน้องเขาเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุเวลาประสบเหตุไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหนก็แล้วบางทีน้องออกไปช่วยโดยเฉพาะอีโปรดิวเซอร์ผมนะครับเป็นภาระน้องมาเรียบร้อยแล้วเอาเคสของไอจาวก่อนนะครับคืนนั้นผมไปทานข้าวอยู่กับแฟนที่เขาบอกครับแล้วทีนี้แฟนของพี่เขาโทรมามีปัญหารถพี่ดับอยู่กลางทางด่วนครับรถดับอยู่กลางทางด่วนผมก็เลยถามว่าอ้าวมันเป็นไรดับบอกว่าเหมือนกับว่ามันปึ๊บแล้วก็ดับไปเลยตัดไปดื้อผมก็บอกว่าลองเช็คพวกระบบไฟฟ้าดูอะไรดูก่อนเขาบอกว่าทำหมดแล้วงั้นอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรีบไปเวลาตอนนั้นเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งมันยังโทรหานะครับฝนตกด้วยในกลุ่มนอนดึกเที่ยงคืนครึ่งฝนตกเป็นคนอื่นไม่ต้องถามอะไรเลยถามใจตัวเองเป็นกูก็ไม่ไปมั้ยครับไปครับเฮ้ยก็บอกแฟนว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปกับเขาไปดูรถลูกค้ากันไปแล้วก็แวะกลับไปที่อู่ไปถึงปุ๊บโอเครถที่เขาดับอยู่กลางทางด่วนอยู่เลนซ้ายสุดครับมีรถฉุกเฉินของทางด่วนเขาเนี่ยจอดปิดตูดไม่ให้เพื่อไม่ให้มันโดนชนกิ้งต่อไปเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเขาวิเคราะห์ไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับสรุปแล้วไปถึงปุ๊บผมเห็นเป็นไงครับก็คือเห็นว่าฟิวเนี่ยขาดมีฟิวขาดครับก็เลยอ่ะเปลี่ยนฟิวครับเปลี่ยนฟิวไปปุ๊บสตาร์ทเครื่องขาดอีกเป็นอย่างเงี้ยประมาณ5ครั้งก็คือฟิวขาดไป5ตัวง่ายนั่นคือไฟเกินครับสรุปคือไฟในระบบอ่ะเกินครับแน่ๆทำไงก็เลยทางฉุกเฉินเขาบอกว่าขอเคลื่อนย้ายรถก่อนขอลากจุดนี้อันตรายก็เลยอ่ะลากรถไปที่จุดพักรถครับพอรถเสร็จปุ๊บอ่ะก็เช็คกระไรไฟไปตั้งแต่กองฟิวหัวฉีดนู่นนี่นั่นไล่ขึ้นไปอ่ะจนเจอต้นตัวสาเหตุที่ปั๊มติ๊กของพี่เขาไหม้อ๋อมันเลยทำให้ระบบไฟเกินครับอ๋อไม่ก็เลยดึงปลั๊กออกถ้าเป็นวิธีลูกทุ่งชาวบ้านหนักกว่านั้นก็ฟิวขาดมึงเพิ่มฟิวขึ้นไหมพอเฟิร์มไปเรื่อยๆทั้งระบบมึงจะพังตามครับอันตรายนั่นคือวิธีผิดนะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนมันเคยใช้ประมาณบอกว่าฟิว15แอมป์
ตัดมึงเพิ่มเป็น20ตัดมึงเพิ่มอีกเพิ่มทีละ5ทีละ5ไปเรื่อยสรุปสุดท้ายไหม้ทั้งระบบนะครับเสร็จเบ็ดเสร็จวันนั้นแก้ไขเสร็จกี่โมง 4:00 ติฝนตกหนักบนทางด่วน 4:00 ฝนตกหนักบนทางด่วนเป็นกูก็ไม่ออกไปครับต้องถามว่าทำไมถึงออกไปผมเห็นว่าคนที่ผมรู้จักเนี่ยกำลังลำบากครับกำลังลำบากแล้วจังหวะนั้นคิดดูที่เที่ยงคืนครึ่งคงไม่มีใครไม่มีคนแล้วธรรมดาที่ไหนเขาไปอ่ะใช่พอดีเราเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยคิดว่าโอเคไปช่วยเขาหน่อยไปดูเขาหน่อยหรืออนาคตเราอาจจะมีเรื่องจะต้องรบกวนเขาอะไรแบบนี้คือไม่ได้คิดในแง่ธุรกิจอะไรเลยคิดแต่ว่าเราจะไปช่วยเขาใช่เป็นอย่างนี้บ่อยไหม